สวัสดีครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวจะพาตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านหินลับนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูจุดสิ้นชีวิตของพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามดินท่าล่ามนายทหารเสนาธิการของคณะเจ้านายกบฏบวรเดชนะครับนี่คือไปยังไงน้องมอเตอร์ไซค์เหรอรถพี่ไปเอารถพี่ไปนะเดี๋ยวขับรถนี่คือด้านหลังสถานีรถไฟนะครับโอ้โหนรกแตกเลยอ้าวนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยวางไว้บนตักก่อนไปแป๊บเดียวใกล้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 นะไปกลับ10นาทีวันนี้ก็มีน้องออฟพาไปกับพี่ตึ๊กครับอันนี้ตึ๊กตึ๊กเราไปกันพี่คอนพี่คอนนี่บันทึกประวัติศาสตร์ตามรอยตามรอยเราจะไปดูจุดที่ท่านสิ้นชีพนะครับนี่ไม่เคยมีสารคดีไหนทำนะบอกไว้ก่อนคนแถวนี้ไม่ลืมไปหมดแล้วมั้งหรือว่าไม่มีใครรู้มั้งมีแต่คนใหม่ๆครับนี่ฮะนี่เราจะไปดูจุดนะผมเก็บข้อมูลนี้มาเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะนี่คือต้นกำเนิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่ส่งผลมาถึงทุกวันนี้ก็คือกบฏวอนเดช 2,476 ครับถ้าเดินมาก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลครับมันไม่กี่โลนี่เขาทำอะไรฮะเนี่ยตอนเนี้ยเขาทำความเร็วสูงครับเนี่ยนะตรงนี้เจาะทางคู่ไม่เหรอความเร็วสูงที่ทางนู้นไม่เหรอนี่คือที่เราบันทึกอยู่นี่ก็คือพฤหัสบดีที่2สิงหาคม2561มีก่อนนี่ก็เป็นแนวลบหมดโอ้โหตอนแรกจะขับมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้นะไกลเหมือนกันนะนี่ไกลนะเนี่ยไกลตอนนี้เขาปลูกอะไรครับมีรถไฟนะช่วงนี้ไม่มีครับไม่มีมากับนายฐานีกลัวอะไรว่าตรงนี้ไม่มีไม้กั้นนะมีอันนี้ทางลัดข้ามครับและนี่ก็คือเดินถ้าเดินรถไฟนี้เข้ากรุงเทพได้เลยใช่ไหมใช่ครับที่มาอะไรเนี่ยที่มาข้างหลังนู้นเคยเห็นแต่บนรถไฟครับตอนนั้นนั่งรถไฟมาต้องนั่งชั้น3นะนั่งปรินเตอร์ไม่เห็นครับนั่งปรินเตอร์ได้ไปอยู่หน้าห้องคนขับโอ้โหจะไปดูจุดสิ้นชีวิตนะครับโอ้โหเมื่อกี้จะเดินมาไม่ได้จบข่าวเลยเนี่ยนะเนี่ยเสาเนี่ยนะอยู่ตรงเสานี่ครับเดี๋ยวหาที่จอดนี่มีป้ายนี่อยู่จอดนี่ซ้ายมือจอดหลบซ้ายนิดหน่อยครับโอ้โหตรงนี้ชัดเจน
ชัดเจนฝากถือหน่อยครับครับเราจะดูนี่นี่รูปตรงนี้นี่คือรูปนี้เลยฮะนี่ฮะมาดูจุดไปนะนี่เรามาดูจุดนะครับที่พญาศรีสิทธิ์ของศรีสิทธิ์สงครามสิ้นชีวิตตรงนี้จริงๆท่านเป็นเพื่อนรักพลเอกพญาประหลเลยนะครับเรียนเยอรมันมาด้วยกันจริงมี3คนก็มีพลเอกพญาประหลพญาศรีที่สงครามแล้วก็พญาทรงสุรเดชนะครับพลเอกพญาสุรเดชนี่ตรงนี้ครับตรงไหมต้องเติร์กตรงจากในรูปไหมนี่ฮะโค้งเลยนะนี่ป่ะเขียนเลยนะครับที่มั่นที่สุดท้ายที่ตายนายพันเอกพญาศรีที่สงครามดิษฐ์ฆ่าราบข่าวกบฏ10พฤษภาคม2434 23ตุลาคม2476วันนี้ผมพามาถึงตรงนี้แล้วครับนี่ฮะสารคดีไม่รู้ใครมาทำป้ายนี้ไว้เนาะไม่รู้ใครมาทำป้ายนี่ไว้นะฮะข้างบนก็มีมีทางขึ้นไปด้วยนะครับนี่เจ้าที่รถไฟก็ไม่เคยเห็นครับมีคนมาขี่มาดูบันทึกกันดีกว่าว่าใครยิงเดี๋ยวน้องเต้เกยพี่หน่อยเดี๋ยวพี่หน่อยเห็นพี่ไหมดูกล้องเห็นพี่ปะเห็นครับนี่จะเป็นบันทึกนะครับบันทึกจากหนังสือเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศนี่ฮะนี่เป็นจุดนะครับจากภาพนี่เห็นไหมเสาโทรเลขที่ 143.6 ที่ตายพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามเสาไหนฮะ143 1 2 3 4 5นะครับนี่ทางโค้งนะครับ143นี่คืออะไรฮะมันคือชื่ออะไรหลักกิโลใช่ไหมฮะอ้าวนี่นะครับอันนี้หนังสือจากนายหนหวยเจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศเขาบอกว่าจอมพลประภาสจารุเสถียรเนี่ยเขียนถึงแล้วก็เล่านะครับในหน้า559เอาตรงนี้เลยนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าขณะนั้นเป็นเวลา19นาฬิกาเศษภูมิประเทศในหุบเขามืดแล้วหมวดของร้อยโทซันซอนเป็นส่วนหน้าของกองพันได้สมทบกับหมวดของจอมพลประภาสติดตามหนุนเนื่องไปเนื่องจากเป็นช่องแคบขยายแนวไม่ได้จึงนำกำลัง1หมู่วิ่งตามทางรถไฟเข้าไปพร้อมกับร้องชัยโยปลอบขวัญตัวเองไปด้วยทุกคนยิงไปข้างหน้ายิงสุ่มเข้าไปในความมืดจอมพลประภาสใช้ไฟฉาย
ที่เตรียมไปสองถามผ่านศพทหารฝ่ายปฏิวัติ2ถามศพแล้วผมจะไปหน้าแถวเนี่ยเนาะ2ถามศพนะครับสมุดพาดบันทึกไว้นะครับในหนหวยท่านใดนั้นจอมพลประพาสฝ่าความมืดเห็นเงาตะคุ่มอยู่2ถึง3คนอยู่บนรางรถไฟจึงตะโกนถามไปว่าใครพร้อมกับฉายไฟในมือตามไปเห็นคนพวกเดียวกันคนที่อยู่หน้าสุดกำลังเล็งปืนพกจะยิงจอมพลประพาสรู้ทันทีว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าเป็นใครคนที่ใช้ปืนเล็งตรงมาเป็นนายทหารในเสี้ยววินาทีแห่งความขับขันนั้นต่างคนต่างเดิมพันจอมพลประพาสยิงปืนพกออกไปในทันทีนะครับพร้อมกันนั้นทหารที่ติดตามมาต่างระยศระดมยิงใส่หมายตะคุ่มข้างหน้าไม่เกินระยะ20เมตรคนกลุ่มนั้นแตกกระเจิงและล้มฟุบลงไปเพราะปืนแต่ละกระบอกยิงเกาะเข้าไปในช่องเขามีความกว้างไม่เกิน10เมตรแม้จะเล็งไม่ตรงเป้าที่ขวางหน้าก็มีโอกาสน้อยที่จะพ้นวิถีกระสุนไปได้จอมพลประพาสวิ่งนำหมู่รบเข้าไปและฉายไฟส่องไปยังร่าง2คนที่นอนฟุบอยู่มานี่นะฮะบนรางรถไฟก็ต้องบนรางรถไฟด้วยรางรถไฟก็ต้องประมาณนี้แล้วก้มลงมาดูอีกทีว่ารู้ทันทีว่าคนหนึ่งนั้นติดเครื่องหมายศพพันเอกบนอินทนูคนนี้ถึงแก่ความตายทันทีเพราะถูกกระสุนหลายนัดแต่จะเป็นใครนั้นจอมพลประพาสไม่รู้เพราะเพิ่งเอกออกจากเป็นนายทหารไม่รู้จักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ถูกกระสุนแต่ล้มฟุบลงไปยศร้อยตรีจึงถูกจับเป็นเฉลยครับอันนี้ก็เป็นบทคร่าวๆนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับก็ขอคารวะดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่ที่นี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่ผ่านไปนะครับก็ขอคารวะนี่คือต้นกำเนิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงในประวัติศาสตร์ครับนี่คือสงครามกลางเมืองครั้งแรกหลังประชาธิปไตย24มิถุนายน2475ศรีสิทธิสงครามดินท่าราบครับสวัสดีครับ